รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้องๆในโรงเรียนชอบคุยกันว่าขาดพี่นิกกี้พี่เรียวไม่ได้เลยเป็นเสาหลักของโรงเรียนอย่าว่าแต่ว่าผมเป็นเสาหลักของโรงเรียนเลยรถโรงเรียนก็เป็นเสาหลักของผมเอาไก่ไปให้นิกกี้เดี๋ยวไอ้ไอโอ้ยไอ้ไอโอ้ยเอามาล้อมดิล้อมดิไว้ล้อมดิเตทางอัลสตันเอ้ยยังยังไม่หายเหรอยังไม่หยุดอีกกับมึงอ่ะสวัสดีครับทุกวันเสาร์ 9:30 นะครับพบกับผมและผองเพื่อนได้ในรายการเฟรนด์คลับครับผมโอ้โหใช้คำว่าผองเพื่อนเพื่อนและวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็น2คนที่เป็นเพื่อนซี้กันมานานนะครับรู้จักกันมานานกว่า10ปีนะครับอันนี้ไม่ได้เวอร์เกินเลยใช่ป่ะไม่ได้เวอร์ขอเชิญเขา2คนเลยดีกว่าครับพี่เลโอแล้วก็พี่นิกกี้สวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับแฟนคลับไม่ใช่ครับผมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเพื่อให้เป็นเกียรติกับพี่ๆที่เป็นรุ่นใหญ่วันนี้ผมเลยเลือกนี่ครับออลนิวนิสสันมิราซึ่งมีดีไซน์สปอร์ตเพราะเห็นพี่ๆ2คนชอบแนวสปอร์ตนิดนึงดูโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าไฟไทยแบบนี้เท่มากๆครับเป็นไงพี่นิกกี้โหแล้วมันเข้ากับผมกับเลโอเลยอ่ะทำไมฮะขาวแดงคุณดูดิมันเหมาะแบบเหมาะมากๆเออเหมาะตอนนี้ผมเห็นโฆษณาเขาออกใหม่มาผมยังบอกโอ้โหนิสสันอเมร่าตัวใหม่มันแบบมันสวยจริงๆแล้วตอนนี้ได้จับจองหรือยังนี่แต่จองแล้วนะเพราะว่าฟังเมื่อกี้น้องพูดปุ๊บเหมือนชวนซื้อเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาสิเอาต้องเอาสิต้องเอาอยู่แล้วต้องเอาเอาโอเคขึ้นรถไปเที่ยวกันดีกว่าครับป้าไปพี่นิกกี้กับพี่เลโออะรู้จักกันมากี่ปีแล้วคือถ้าพูดถึงการรู้จักกันเนี่ยนะน่าจะก่อนน่าจะก่อนเข้าวงการดีกว่าเอาจริงจำภาพแรกที่เห็นกันได้ปะเอางี้ดีกว่าผมจำได้ยังไงผมก็ว่าผมจำได้เอางี้เจอกันครั้งแรกที่ไหนอ่ะพูดพร้อมกันได้ปะพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันนะโอเคลองทดสอบทดสอบนึกก่อนนึกก่อนให้ดีก่อนไม่ได้เตรียมนะไม่เตรียมสถานที่สถานที่ภาพแรกที่เห็นกันเนี่ยตรงไหนห้าตรงไหนสี่สามสองยังพลาดพลาดสิก็ไม่ใช่เลยแกมี่แกมี่ไม่ใช่แกมี่ผมนี่เห็นคุณเพราะตอนแรกเนี่ยผมมันดีใจผมตื่นเต้นด้วยซ้ำว่าผมได้เจอเน็ตไอดอลใหม่ที่ไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กจะแรงขนาดนี้เนี่ยพี่เลโอเนี่ยเขาดังมาก่อนนะครับเขาดังเขาจะมีแก๊งของเขาแล้วผมรู้ว่าเฮ้ยเลโอคนดังเขาดังมากผมภาพแรกที่ผมจำได้นะนั่นคือห้องซ้อมร้องเพลงโรงเรียนมีฟ้าตอนพี่เลโอดังมากๆดังเขาดังแล้วระดับความดังประมาณอะไรเทียบกับปัจจุบันไบประมาณไบโอ้โหไบไบวินสกอตไบแต่คือตอนนั้นน่ะเขาเห็นผมแต่ผมอาจจะยังไม่รู้จักเขาผมเจอเขาครั้งแรกที่ล็อบบี้ของตึกแกรมมี่ตอนนั้นเนี่ยผมเดินมากับแก๊งเบียร์ไวน์ก็มีเมาส์มีแตง1มีเจมเนี่ยแล้วก็ชี้ไปให้ดูบอกว่าเนี่ยคนนั้นน่ะพี่ชายเมาส์ไงอันนั้นคือภาพแรกที่ผมจำได้แล้วตอนนั้นพี่นิกกี้เป็นอะไรพี่ก่อนยังไม่ครับยังไม่เป็นผมอ่ะคือผมมีความสุขที่น้องผมได้เป็นดาราอ๋อก็เลยมานั่งรอที่ล็อบบี้ครับแต่ว่าถ้าจะแบบเอารู้จักกันแบบจริงๆจังเริ่มสนิทเนี่ยก็ได้เป็นช่วงหลังที่มาทำรายการด้วยกันละครับทำรายการด้วยกันที่ Bang Channel สมัยก่อนแต่พี่เลียวเลยเป็นคนดีอย่างนึงคือเขาเป็นคนที่รักน้องในบริษัท GMTV เออไอ้เรื่องจริงไอ้ผมรักทุกคนผมรักคุณแต่ว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีพี่เขาเป็นตัวอย่างแต่ผมเอางี้ดีกว่าในด้านการทำงานแต่ว่าผมรักคุณคนที่สุดนะคุณนิกกี้ผมรักคุณที่สุดรักที่ผมรักคุณที่สุดแหละจะมาบอกรักอะไรในรายการนี้วะจะลืมมี2คนนี้เคยผมมีความเป็นคู่จิ้นนิดๆว่าตอนทำรายการก่อนจะมีคู่จิ้นในบริษัทคู่วายอะไรต่างๆหรือว่าซีรีส์ที่เป็นซีรีส์วายเนี่ยนะมีนิกกี้เลโอนะใช่ๆในบริษัทเคยมีงานคู่แล้วเขาจะจ้างแล้วมีคนตามไปคนอย่างคนเขาก็เลยไม่เอาน้องในโรงเรียนชอบคุยกันว่าแบบในรายการโรงเรียนอ่ะขาดพี่นิกกี้พี่เลโอไม่ได้เลยใช่ถ้าขาดไปแล้วมันเหมือนแบบวันนี้เรากินข้าวไม่อร่อยเหรอไม่คือแบบเป็นตัวเป็นเสาหลักของโรงเรียนใช่คืออย่างเนี้ยเราอย่าว่าแต่ว่าผมเป็นเสาหลักของโรงเรียนเลยรถโรงเรียนก็เป็นเสาหลักของผมอ่ะโอเคไหนๆพี่ตอนไปเที่ยวกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราพาไปเที่ยวกันหน่อยที่ไหนครับเนี่ยไปแถวเกาะเกร็ดอุ้ยเกาะเกร็ดมันดังพวกไอ้นี่มีปลามันหนอกกะลาแล้วก็มีแบบดอกไม้ทอดอะไรครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันโอ้อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆมากเลยครับจ้า
การเดินทางไปยังเกาะเกร็ดต้องขึ้นเรือข้ามฟากที่ท่าเรือวัดสนามเหนือเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็เดินทางมาถึงเกาะเกร็ดแล้วครับครับผมถึงเกาะเกร็ดแล้วจากแรกพอลงมาขึ้นเกาะเกร็ดปุ๊บเจอร้านนี้เลยครับผมไอ้ชิมยังไงอ่ะเอาชิมได้เลยไม่แล้วดอกไม้ที่เอามาทอดมีอะไรบ้างครับปลาอุดดอกเข็มดอกเข็มค่ะอันนี้อ่ะจ๊ะอันนั้นผักหวานค่ะผักหวานผักหวานอันนั้นชะโหนค่ะอันนี้ผักเผ็ดนะคะผักเผ็ดค่ะอันไหนขายดีที่สุดนะครับหนอกกะลาทอดมันหนอกกะลาแล้วก็หนอกกะลาชุบแป้งทอดจ้าอร่อยมากใครที่มาเกาะเกร็ดนะครับต้องกินต้องมากินร้านประจิตอยู่ตรงนู้นเลยร้านประจิตหยอกเล่นก่อนเจ็บมีดก่อนหยอกเล่นหยอกเล่นคนลงเรือมาเนี่ยมาถึงก็เจอข้างหน้าเลยใช่ไหมร้านแรกที่อยู่ขวามือเลยนี่ครับพี่เตมีอะไรอยากจะพูดกับผมเขินนะครับเขินทำไมครับเตต้นยอนี่ต้นยอตอนนี้แต่ตอนนี้เขินขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแม่วันนี้ขอบคุณนะครับไก่ดีครับในวัดมีไก่แม่ผมครับพานิกกี้ไปหาไก่ดีกว่าไม่เอาไม่เข้าวัดไปเข้าวัดไม่เข้าวัดวัดมีไก่ไม่เข้าวัดวัดมีไก่ที่นี่เห็นแล้วไม่เข้าวัดเดี๋ยวอย่านะมึงต่อไปนะครับเราก็จะพาพี่นิกกี้กับพี่เดโอไปดูเขาเรียกว่าเป็นแบบคล้ายๆแลนด์มาร์คของเกาะเกร็ดนั่นก็คือเจดีเอียงแล้วคนตาไปเดินเข้าไปดีกว่าไม่ให้สองคนเล่านิดนึงเขาบอกว่าเจดีเอียงอ่ะเป็นเจดีธรรมดามาก่อนครับมึงคือเติร์นก่อนหรือว่าเขาบอกว่าถูกน้ำซ้อเรื่อยๆจนมันเอียงอย่างนี้เหรออันนี้เจดีเอียงแต่ถ้าดีเจเอียงเนี่ยบอกไว้เลยนะเกาะเกร็ดสังเกตดิคนที่มาจะเป็นคนไทยเพราะฝรั่งมาเนี่ยไม่ได้นะเพราะอะไรเขาเมื่อยนะยังไงพี่เอาภาษาอังกฤษนะข้อแค่เอ้ยขอโทษขอโทษได้ตอนนี้เกาะเกร็ดไม่เท่าไหร่ข้างหลังผมเนี่ยเริ่มเกาะเกาะแก่เริ่มเกาะกูแล้วเพราะว่าไก่เยอะตอนนี้ไก่เยอะไก่เยอะต้องเกาะกูตอนนี้ถึงเจดีย์เอียงแล้วทุกคนยังไงรับก็ต้องเอียงตามเหรอเจดีย์ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเกิดจากน้ำซ้อถูกน้ำซ้อถูกไหมครับก็พอซ้อด้านเดียวเนี่ยมันก็เริ่มเอียงเข้าเอียงเข้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เราทำเรื่องไม่ดีมาเยอะกันเราไหว้เจดีย์หน่อยดีกว่ามาไก่เป็นแค่นิกกี้เดียวไอ้เตโอไอ้เตโอไม่ใช่กูจะไล่ให้มึงหัวไก่พี่ไอ้นี่แกล้งไก่ไม่ไว้ใจกันไงไม่ไว้ใจไก่ไงเตโอไปให้คนมารับกูด้วยกูไปรับมึงแล้วไก่อยู่ไหนล่ะไปแล้วมึงอย่าแกล้งสิไม่เอาอย่าแกล้งอย่าแกล้งไม่มีอ่ะคุณตามผมมาแล้วไก่อยู่ไหนแล้วคุณชี้ก่อนได้เลยๆๆๆเดี๋ยวผมอ่ะคุณเดินไปไม่เราเดินผ่านเฉยๆไม่ได้บอกทีมงานไล่ไปก่อนบอกพี่เสื้อเหลืองพี่ไล่ไก่ก่อนพี่นี่กูบอกแล้วเกาะเกร็ดไก่เยอะบอกแล้วไงเอาจริงๆป่ะเรารู้ตำนานพี่นิกกี้กูไก่มานานแต่เราไม่เคยเจอแล้วเขาเจอไก่จริงๆเหมือนกันใช่ๆกันหน่อยหลับตาแล้วเดินตามมาเอามาล้อมพี่ล้อมพี่ไว้ล้อมพี่ทางอัลตานาล้อมพี่ล้อมพี่อย่าไปหันหน้าไปทางนี้แล้วอ่ะก็อย่าไปมองมันสิไก่วิ่งผ่านไปตัวนึงไก่วิ่งผ่านเปิดไปตัวตกใจนั่นมันอยู่ข้างนู้นอ่ะวิ่งแล้วนะวิ่งเลยเพื่อนวิ่งแล้วนะปกป้องเมกี้มันอยู่วิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไปแล้วกูไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไอติมอะไรไอติมโบราณไม้แดงกัดไปเจอสีแล้วฟีหนึ่งแท่งเบนครับเบนครับAll New Nissan Amira. แล้วของดีหนึ่งอย่างเนี่ยที่มาถึงแล้วต้องมาทำเลยนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับที่เราต้องทำนั่นก็คืออะไรครับก็คือต้องจุ่มน้ำก่อนนะคะคือเราต้องเปียกอะค่ะในการปั้นดินนะคะเพราะอะไรมือต้องเปียกถ้าเรามือไม่เปียกเราก็ปั้นดินไม่ได้เพราะว่าน้ำสำคัญในการปั้นดินครับผมแล้วก็ต้องเอามือปาดด้วยปาดกระขอบต้องปาดขอบด้วยใช่ขาเนี่ยเราต้องเซฟถ้างั้นมันจะเลอะเทอะหมดเซฟขาเองใช่ถ้าน้ำมันกระเด็นโดนแป้นปุ๊บมันจะกระเด็นสองข้างหลังจากเอามือปาดแล้วต้องทำอะไรต่อครับขั้นตอนต่อไปจับดินให้นิ่งข้อมือสำคัญต้องแข็งได้ข้อมือผมได้โอ้ยจะเพิ่มจุ่มเลยปาดรีบปาด
ปัดปั๊บแล้วก็จับเหมือนเดิมนี่นิ่งนี่นิ่งนะนี่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นโอ่งเป็นเครื่องปั้นอะไรเองอันนี้คือขั้นตอนแรกในการปั้นเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนที่สองจะมีการเจาะให้เป็นรูคล้ายๆโดนัทครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการดึงดินขึ้นครับแล้วต่อไปก็จะทำเป็นย้วยๆหยักๆแล้วแต่สไตล์เราจะออกแบบครับผมโอเคเรารู้วิธีแล้วนะโอเคถ้ารู้วิธีแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานเขาดีกว่าว่าเขาจะทำออกมาเป็นยังไงโอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะต้องรู้จังหวะเนาะแล้ววันนี้เรารอรับกลับเลยได้ไหมพี่นานไหมนานไหม10 นาทีแป๊บนะ10 นาทีนะตากไว้10 นาทีใช้ได้เลยแห้งแล้วแห้งแล้วอ๋อต้องทำมือให้นิ่งอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยอ้อเข้าใจแล้วดึงด้วยเหรอใช่ทำไงอะไอ้กี้ดึงหน่อยฮะดึงหน่อยผมได้แล้วพี่ผมได้แล้วเฮ้ยจะไปเขาจับแป๊บเดียวมันเป็นเห็นไหมมันจะคนนะจับแป๊บเดียวแล้วเปลี่ยนเลยอะแก้วอะเด้งขึ้นแบบนี้ขึ้นไหมมันขึ้นไหมนี่กี้ขึ้นไปถึงด้วยยากมากไม่ง่ายเลยอ่ะฝั่งโน้นเป็นไงบ้างฝั่งโน้นเป็นไงบ้างเราข้างล่างเรียบแล้วแค่นี้มันคืออะไรแค่นี้ฮะไม่มันคืออะไรอะไรแค่นี้ก็คือเหมือนกระติกน้ำครับจะเป็นกระติกน้ำแบบเครื่องประดิษฐ์เผาครับอันนี้คือต้องจินตนาการลึกมากเลยนี่กำลังพอดีแค่นี้โอเคแล้วครับเอาปากกว้างกว่านี้นิดนึงปากกว้างกว่านี้นิดนึงเอาลายไหมเอาลายไอดีผมนะครับเตรียมจดได้ไหมครับเรียบร้อยคุณเต้ครับคุณทำได้ไหมครับเนี่ยครับเริ่มจะพังตอนแรกเหมือนจะได้ปัดเลยปัดเลยปื้มแล้วยกออกได้เลยครับยกอย่างนี้เวลายกนี่ทำมืออย่างนี้ตั้งอย่างนี้จะยกขึ้นโอเควางนี้ไม่ทาบแล้วกันครับนี่เฮ้ยเท่นะส่งแล้วเพื่อนจะทำจอมปวกมันก็สนุกดีนะมันคือเหมือนจะยากแต่ก็ไม่เชิงว่ายากขนาดนั้นแต่ว่าต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆคือค่อยๆมันเป็นงานใส่ดีเทลเนอะใช่โอเคเขาจะใส่ลายแล้วนะเขาใส่ลายเร็วแล้วใส่ลายดีเพื่อนใส่ใจทำต่อเลยนะขาชาเหมือนตะคิวตะกี้ข้างไหนอีกนิดนึงข้างขวาข้างขวาข้างไหนข้างข้างขวาข้างไหนข้างไหนเอ้ยแม่เอ้ยยังไม่หายเหรอยังไม่หยุดอีกกับมึงอ่ะนี่โอ๊ยเพื่อนแขนซ้ายเริ่มชาแล้วอ่ะแล้วแขนขวากาแฟนี่เป็นไงพุกตะคิวเบาไปเลยเมื่อกี้เบาไปเลยอ่ะกูรู้แล้วอันนี้คืออะไรอะไรพี่ปัดกระถางทูบได้สวยเลโอทำสวยอย่างนี้เป็นเลเยอร์เลยอ่ะโอเคพ่อเลโอทำสวยเลยอ่ะเลโอสวยมากแล้วตอนนี้นะครับเราก็ปั้นเครื่องปั้นดินเหงาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเผาเล่นมุกนี่มันไม่หาก็ยังไงอ่ะจริงๆวันอาทิตย์เนี่ยปั้นไม่ได้นะทำไมเพราะอะไรก็นี่มันเครื่องปั้นดินเสาไงเฮ้ยเน้นแบบเน้นแรงเน้นอะไรเน้นแรงเน้นโชกมุกไม่รู้แต่โชกแรงก่อนผมคาดไหมวะผมคาดหวังนะแต่แม่ไอ้เครื่องปั้นพวกนี้นะมันต้องแบบช่วยกันหาทำไมอ่ะครับเครื่องปั้นดินเผาอาเนี่ยควายไม่ต้องมาโอเคครับโอเคให้คะแนนกันดีกว่าครับว่าให้คะแนนมุกเมื่อกี้คะแนนมุกที่เราเล่นกันเมื่อกี้แต่พี่ชอบโชกแน่พี่ชอบโชกเร็วชอบโชกใช่ไหมชอบโชกค่ะคนแรกกี่คะแนนเต็มสิบเต็มสิบปัปปี้นะคะปัปปี้คืออันนี้ความละเอียดอะไรเงี้ยปัปปี้จะมีมากคือมือนิ่งมือนิ่งถ้าปัปปี้หัดไปเรื่อยเนี่ยไม่แน่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยไหมครับใช่เนี่ยได้อยู่เต็มสิบไม่เท่าไหร่ 8.5 นี่ถือว่าเยอะนี่แปดจุดห้าครั้งแรกถือว่าเก่งนะอันนี้เหมือนกันอันนี้เรื่องความเรียบอะไรอย่างเงี้ยครับพอกันตัวนี้เอาไป9เลยโอ้โหเยอะกว่าปัปปี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะ 8.5 แล้วก็9ไปเรื่อยๆนะต่อไปนี่นะครับคนนี้เขามีทางด้านศิลปะความนิ่งตรงเนี้ย 9.5 โอ้ 8.5 9แล้ว 9.5 เอาล่ะอันสุดท้ายสุดท้ายจุดเด่นของเขาคือไงจุดเด่นของเขาคือความไม่นิ่ง
ศิลปะจริงๆแล้วนะให้นิกกี้ไป10เลยนี่เลยเขาไม่นิ่งก็จริงแต่ว่าเขาก็เหมือนคล้ายๆมีความสร้างกล้าออกนอกกรอบอะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่เพราะว่าศิลปะมันจะไม่อยู่แค่กรอบก็เลยให้นิกกี้ไป10และรางวัลของผู้ชนะคืออะไรคุณพี่เอามอบกลับบ้านไปเลยอะค่ะต้องขนทั้งหมดนี้กลับไปครับท่านผมแพ้ได้มั้ยกระเป๋าดีโอเควันนี้เราขอบคุณพี่แม็กด้วยนะครับขอบคุณแม็กขอบคุณครับสอนเราปั้นดินเผานะครับแต่ว่าเกาะเกร็ดของเราเนี่ยยังมีอย่างอื่นน่าสนใจอีกเยอะมากนะครับผมปะไปต่อกันดีกว่าครับ Let's go อันนี้ได้ฟิลตอนเด็กๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไอติมอะไรไอติมโบราณไม้แดงกัดไปเจอสีแล้วฟรีหนึ่งแท่งกัดมาเจอสีแล้วฟรีหนึ่งแท่งดูนะผมจะมีสีเลยอ่ะดูนะดูนะมีใครมีสีไหมนะอ่องซ้ำผมมีสีเขียวสีเข้มก่อนได้นี่ฟรีหนึ่งแท่งเฮ้ยได้ไม่มีนานๆทีก็โชคดีแต่ก็มาเตะได้ไม่เตะได้กับแบบเนี้ยนะแม่เดี๋ยวได้เหรอกัดลุ้นเฮ้ยไม่ได้สองไม้จ่ายก่อน30ไม้ก็ต้องถามก่อนว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าอย่างผมไม่คล่องไม่คล่องว่ายไม่คล่องอะยอมรับเลยเซนครับAll New Nissan Amira โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าอยู่ใกล้เกาะเกร็ดมากๆนะครับนั่นก็คือซับบอร์ดนั่นเองซับบอร์ดเนี่ยมันเป็นมายังไงครับพี่มันถึงเล่นยังไงอะไรยังไงชื่อไม่คุ้นเลยมันก็คือตัวสแตนด์อัพแพดเดิลบอร์ดก็คือเราตัวยืนพายห้ามนั่งนะครับนั่งแล้วมันไม่เท่ต้องยืนพายต้องยืนพายเกี่ยวกับเรื่องความเท่อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไปไม่ไปคนพายน่าจะหน้าตาดีด้วยอ๋อโอเคพี่ว่าผมอยากรู้ว่าซับบอร์ดจริงๆไอ้นี่มันเปรียบเสมือนอะไรพี่เรือเหรอหรืออะไรก็เรือคล้ายๆเรือครับคล้ายๆเรือแล้วก็มีพายก็ต้องถามก่อนว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าอย่างผมไม่คล่องไม่คล่องว่ายไม่คล่องอะยอมรับเลยได้ก็ใช้ชูชีพช่วยก็มีคนที่พายไม่เป็นอะว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกเล่นแป๊บเดียวก็เป็นแล้วข้อควรระวังมีไหมครับข้อคำนึงอันแรกเลยนะครับถ้าลงบอร์ดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องติดเขาเรียกลิสต์นั่นคือสายรัดปานแม่อันนี้เราลัดขาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เราตกน้ำมันก็จะบอร์ดไม่ห่างแล้วมาตีตัวเราอ๋อแต่บอร์ดจะไงก็ไม่มีทางจมน้ำไม่มีทางจมน้ำเพราะถูกลมด้วยลมอยู่แล้วอ๋อเป็นลมไปลุยไปผมไกลๆอย่ามองหัวเรืออย่ามองบอดครับเราจะไปทางไหนเรามองทางนั้นคือกล้องไม่เห็นหน้าเราโอเคมองไกลๆครับนิกกี้มองไกลๆอย่ามองไม่ทายมองไกลๆไปไหนเนี่ยเลื่อนไปไหนไม่รู้ออกไปไหนออกไปไหนไปด้วยมาออกมาออกมาคนละยืนกันหมดแล้วเหรอโอ้ยใครชนกูอีแต้ผมเป็นคนทรงตัวไม่ดีเลยพี่เกือบแล้วกูนิกกี้เกือบล้มแล้วกูพี่นิกกี้ผมมาหาพี่แล้วผมมาด้วยความเร็วสูงทำไงอ่ะตอนนี้หัวเยอะมากทุกคนถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปรวมแบบยืนเทพมองไปข้างหน้าเอาไม้พายวางก่อนครับวางขนานแหละครับเท้าหนึ่งก้าวขึ้นมาครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปปั๊บข่าววันข่าวตื่นได้ครับแป๊บนึงนะขอทำใจแป๊บนึงก้าวขวาขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายไปไป
างนี้ครับโอ้โอ้ไม่เอา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 อ๋อกว่านี้ใช่ไหมครับโอเคนั่งเต็มข้างหลังอีกถอยมาอีกถอยมาอีกอย่างนี้โอเคขาขวาไปอีกขึ้นมาอีกเออนั่นแหละอ้าวขาซ้ายยกขาซ้ายยกยกเลยมองไปข้างหน้ามันจะยิ่งไอโครงเพลงใช่ไหมครับถ้าน้องเอาพายจุ่มพายไปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนแบบถ้าเครื่องมันติดแล้วมันจะง่ายกว่าใช่ปะมันจะเหมือนสามขาแบบมันจะช่วยดันถ่ายรูปรวมมาดิสี่คนมาแต่ผมจะยืนแล้วนะคุณเอาเลยมาไอ้ยืนเปล่ามันอยู่กับเพื่อนๆน่าจะได้ปะได้ๆๆยืนๆเลยครับมองมองมองข้างหน้ายืนเลยโอเคมั้ยทำได้ทำได้เจ้าไม่ได้จังหวะนั่งพอดีปะเนี่ยหลังจากที่เราได้พายซับเสร็จแล้วแต่ละคนรู้สึกไงบ้างครับผมแบบเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าผมสามารถยืนได้ปกติผมเล่นบอร์ดผมเล่นโลเบสอะไรอย่างเงี้ยโลสเก็ตอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้เลยคือปกติเกี่ยวกับทรงตัวจะไม่ชอบใช่ไม่ได้ไม่ได้แต่วันนี้เป็นยังไงเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อเลยครับยืนได้ผมยืนได้แล้วพี่เลโอเป็นยังไงบ้างครับพอได้ลงมาเล่นซับบอร์ดจริงๆรู้สึกว่าตอนแรกนี่แบบมันยากไหมคือตอนเห็นแรกๆอ่ะมองแวบแรกเนี่ยก็คือว่าเราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่พอเราได้ก้าวไปอยู่บนบอร์ดนั้นมันเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อเราเป็นที่เราทำได้เลยคือใช่จริงๆเราก็กลับแกมมี่ด้วยซับบอร์ดได้นะใช่แล้วก็ไปลงสถานีคลองแสนแสบใช่แต่เราจะไม่ตกตรงนี้เราจะไปตกตรงคลองแสนแสบใช่แต่ผมว่านั่งเรือมันเฉยๆโทษนะมึงไปคนเดียวมึงจะขับรถโอเคงั้นเราไปขึ้นรถกันดีกว่าครับผมเฮ้ยเลโอมีกล้องด้วยเพื่อนเฮ้ยข้างหลังเดินไม่ระวังเลยเกือบชนแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ชนหรอกเพื่อนเพราะว่า All New Nissan Almera คันนี้นี่นะเขามีระบบช่วยส่งสัญญาณเตือนรอบคันเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าไม่มีกระพริบมาชนแล้วนะชนได้พี่ก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้แต่ว่ามันมีกล้องแล้วก็มีระบบเตือนภัยคือแบบใช่มั้ยดีมากเลยอ่ะโอ้บอกเลยว่าปลอดภัยมากๆมีรอบคันด้วยคุณแล้วมีแบบจำลองด้วยอ่ะเออต้องขอบคุณนะครับ All New Nissan Almera นะครับที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้แล้วก็พี่เลโอมากนะครับแล้วก็ให้พี่นิกกี้วีโอฝากผลงานหน่อยครับผมขอฝากเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ Everybody who sees friend club My name is Nikki I have a channel YouTube Yes please all of you subscribe my channel I love you จุ๊บๆ Yeah ครับก็ฝากในการรุ่นโรงเรียนด้วยนะเพราะทำกันหมดพวกเรานะใช่10 โมงเช้านะครับแล้วก็ฝาก YouTube ด้วยละกันช่องชาชาไลโอนะครับสัปดาห์หน้านะครับพวกเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปสนุกที่ไหนนะครับต้องติดตามในรายการเฟรนด์คลับแต่วันนี้นะครับพวกเรา4คนไปแล้วบ๊ายบายจ้านานๆจะมาครบองค์แบบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีกิจกรรมที่เราจะต้องไปลุยหน่อยนะแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยไปมึงสิไปกูเป็นชาวไร่กูเป็นชาวสวนกูเป็นชาวบ้านไปเลยตัวหมุนน่ะตัวหมุนน่ะตัวหมุนน่ะเดี๋ยวก่อนครับทุกคนก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ไม่น่ามีน่าจะมีตรงนี้